Very good นี่กินได้ด้วยนะแบบนี้เราทำไว้กินอุ้ยเจ๋งอ่ะแดงส้มสวยเลยอ่ะนี่คือแดงมงคลอุ้ยโอ้โหตอนนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วครับมีเด็กอยากกินแล้วครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่บีจะมาทำเยลลี่ในลูกส้มนะครั้งที่แล้วเราทำในลูกแตงโมใช่ไหมครั้งนี้เราจะมาทำในลูกส้มครับเราจะใช้เยลลี่กี่รสชาติครับแม่บีห้ารสชาติเลยหรอมาเลยครับเราเตรียมผงเยลลี่เรียบร้อยแล้วเราใส่น้ำร้อนกันเลยนี่น้ำร้อนต้องอยู่ในลูกส้มหรือเปล่าพอใส่น้ำมันถึงจะออกสีนะครับนี่ไม่ใช่รสส้มด้วยเอาสีแดงอ่ะรสองุ่นองุ่นเนาะใช่นี่ไงดงเอาคนเร็วคนเร็วคนเร็วต้องให้ละลายเลยนะเบาๆลูกมาครับมาดูกันว้าวโดนน้ำปั๊บแดงปุ๊บเลยขาดร่องหน่อยอุ้ยคุณครับคุณกินเหมือนจริงโอ้ยสีชมพูอ่อนๆส้ม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 ว้าวสีสวยแล้วนะเนี่ยดูสิได้ยังเทเลยครับครับสีสุดท้ายครับว้าวไม่น่าเชื่อเลยเทปั๊บสีออกเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปอ้าวต่อไปเราจะทำส้มแล้วนะครับอันนี้เป็นส้มที่เราซื้อมาจากอเมริกานะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ผู้ปกครองเป็นคนทำนะใช่อ้าวบีมเราแม่จะคว้าเนื้อส้มออกมายังไงอ่ะส้มจากอเมริกาอุ้ยสวยอ่ะใช่ส้มจากอเมริกาใช้ช้อนครับเอาป๊าป๊าขี่เครื่องบินไปเหรออืมมีเครื่องบินส่วนตัวโอ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเนื้อออกแล้วถ้าเกิดติดอันนี้นี่แม่บีเอาเนื้อส้มออกมาหมดแล้วนี่เนื้อส้มก็อยู่ในชามนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อส้มที่แม่บีคว้านออกมาจากลูกส้มนะครับโอ้โหเต็มชามเลยครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราเทเยลลี่ใส่เลยครับผมบอค่อยๆนะครับเต็มนะครับค่อยๆครับสโลว์สโลว์ไม่ต้องล้นมากนะครับสีม่วงสีม่วงสีต่อไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆจับสองมือที่ลูกถึงได้ถนัดบ้าว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 สีนี้เข้ากับเปลือกส้มเข้ากับสีของผลส้มช้า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 สโลว์สโลว์เป็นขั้นตอนที่เสียมากนะครับขั้นตอนนี้เสียวมันจะร่วงนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นเลยโอเคตอนนี้เยลลี่ของเราก็เสร็จตัวแล้วครับว้าว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 ตับเบอร์รี่แอปเปิ้ลส้มองุ่นลิ้นจี่ผ่าสีไหนก่อนครับบีมผ่าสีลิ้นจี่ก่อนอ่ะบีเราจะผ่าสีใช่ไหมใช่ครึ่งก่อนแล้วก็อีกฝั่งละครึ่งโอ้ไหนไหนไหนดูว้าวสวยงามสวยงามครึ่งเดียวก็พอนะเดี๋ยวมันจะเล็กไปหั่นเดี๋ยวดูก่อนว่าหั่นได้อีกเปล่าอุ้ยบีมว้าวว้าวหั่นได้หั่นได้เราใช้เยลลี่อย่างดีนะครับอันเนี้ยอุ้ยเยลลี่ติ่นเฉากล้วยชัดชัดดูสิว้าวว้าวว้าวสวยงามสวยงามเหมือนหน้าแบ็คเบนสีส้มสวย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 แต่สีมันจะกลืนกันนะเหมือนของจริงเลยอ่ะใส่เป็นส้มอุ้ยนิ้วแม่บีหายไปแล้วหายยังอยากอยู่อยู่ว้าวแจ๋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 วกินจะไม่ตัดกันนะครับอันนี้พอส้มเหมือนกันอุ้ยสีเขียวสีเขียวนี่ตูดมันรั่วออกไปหน่อยนึงเพราะเราปะตูดมันเหมือนแอปเปิ้ลเจียวเลยเนื้อว้าวสวยงามสวยงามใส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 มากสีแดงก็ใสนะไม่ใช่ว่าอุ้ยใสเดียวสีแดงนี่กินสตรอเบอรี่เลยเขียวออกดำดำ Very good นี่กินได้ด้วยนะแบบนี้เราทำไว้กินอุ้ยเจ๋งอ่ะแดงส้มสวยเลยอ่ะว้าวตัดกันมากเหมือนดวงอาทิตย์เลยอืมแดงมงคลอุ้ยโอ้โหตอนนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วครับมีเด็กอยากกินแล้วครับหอมมากไปกินแล้วหอมหอมเปลือกส้มสีสวยดิอ่ะน้าพี่จะชิมอันนี้ก่อนครับลิ้นจี่ครับกินเลยเป็นไง
ชอบไหมไม่ชอบวางใส่จานไหมวางใส่จานไหมน้องๆรับสักชิ้นไหมคะน้องๆจะกินชิ้นไหนเลือกเลยครับท่านผู้ชมอันนั้นองุ่นครับโอ้โหองุ่นชอบครับองุ่นชอบกินคำใหญ่เยลลี่ยี่ห้อนี่หอมนะส้มเป็นไงสีเขียวอ่ะครับสีเขียวโอ้โหสีเขียวงับไป2ทีแล้วครับสีเขียวโอ้ยกืนก่อนสิเดี๋ยวมันไปปนกันนี่สีแดงสวยบีมโอ้บีมบอกชอบสีแดงครับปอกเปลือกดีเหมือนแม่กินอร่อยเลยอ่ะสีสันสวยงามครับโอเคก็เดี๋ยวให้น้องบีมกินเยลลี่ต่อไปนะครับส่วนแม่บีมไม่ให้กินแล้วครับเดี๋ยวอ้วนสำหรับคลิปนี้ป้าบาทแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายอุ๊ยกินเปลือกเลยไม่ใช่ส้มเหรอ